วันนี้เรามาทำข้าวผัดแอปเปิลนะคะข้าวผัดแอปเปิลเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเรามีข้าวสวยมานะมีไข่นะคะไข่เราตอกมาให้เรียบร้อยเลยนะไข่เราจะใส่แฮมใส่เนื้อหมูนะคะใส่มันฝรั่งที่ต้มแล้วใส่แครอทหั่นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแอปเปิลนะคะ2ลูกเลยนะหัวหอมนะคะหั่นมามีนะคะน้ำมันหอยเครื่องปรุงน้ำตาลซีอิ๊วขาวนะคะแค่นี้เลยนะแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเราใส่เนยลงไปเลยอันนี้เนยสำหรับทำอาหารนะคะยี่ห้อนี้อร่อยมากเนี่ยฝรั่งเขาถือว่าสุขภาพดีมากนะคะใช้แทนน้ำมันเนยยี่ห้อนี้บ้านเราก็มีขายนะลองไปดูเนี่ยเนยแบบนี้นะคะที่อยู่ในขวดแล้วจะใช้ทอดใช้ผัดได้เนี่ยผัดข้าวอร่อยมากเลยเนยอันนี้หอมออกเค็มนิดๆออกเค็มนิดๆ นะคะเนยสำหรับทานพอได้แบบนี้แล้วเราใส่หอมลงไปเดี๋ยวไว้หอมก่อนเลยนะใส่หอมก่อนเพื่อนได้เลยข้าวผัดอันนี้ทำง่ายๆมาค้นพบโดยบังเอิญแอปเปิลที่นี่เยอะแอปเปิลที่นี่เยอะลองทำข้าวผัดดูพอทำแล้ว Amazing มากเลยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยเลยทำบ่อยมากเลยเราเจียวทำหอมก่อนเลยที่นี่เขาจะไม่ทำกระเทียมกันนะกระเทียมเพราะว่าเวลาหิมะตกหนาวจัดกินมันจะแรงไปข้างบ้านฝรั่งไม่ชอบกระเทียมเอามากๆเลยก็เลยเรามาใช้หัวหอมนะคะหัวหอมก็อร่อยไปแอบไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะเราทำกันได้ทดลองได้หัวหอมก็อร่อยอีกแบบนึงเราเจียวหัวหอมให้ร้อนเราจะทำในกระทะใบเดียวนี่แหละไม่ต้องถ่ายกระทะไม่ต้องไปไหนเราใส่แฮมลงไปเลยใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะทำง่ายๆแต่อร่อยมากทำง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะคะเราทำทุกอย่างให้สุกก่อนนะเนี่ยมันฝรั่งที่เราต้มสุกมาแล้วนะคะที่เขาไว้สำหรับทานกับสเต็กนั่นแหละเราก็มาแปลงใช้กับข้าวผัดเราได้มันฝรั่งที่นี่ถูกนะแม่คิดเป็นราคาเป็นเงินแล้วอ่ะไม่แพงเหมือนบ้านเรานะบ้านเรามันฝรั่งแพงมากที่นี่ถูกแล้วใหม่แล้วสดนะคะเลือกมันฝรั่งให้เลือกหัวเล็กๆนะให้เลือกหัวเล็กๆเขายังไม่แก่แก่แล้วถ้าข้างนอกเป็นสีเขียวผิวเป็นสีเขียวหรือมีจะงอกมาใหม่อันนั้นทานไม่ได้นะทานไม่ได้นะจะมีสารต่อมะเร็งออกมานะให้ทานหัวใหม่ๆเล็กๆเคล็ดลับทานมันฝรั่งนะคะทานมันฝรั่งหัวเล็กๆใหม่ๆเราผัดด้วยเนยหอมมากเลยนะคะผัดด้วยเนยทั้งหอมจะเติมเนยลงไปอีกเยอะๆก็ได้นะเยอะๆให้ยิ่งเวลาเราเอาข้าวลงแล้วอร่อยวันนี้หิมะตกสวยมากเลยเดี๋ยวจะทำคลิปหิมะลงนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะไม่
ทีนี้หิมะตกใส่แครอทแอปเปิลลงไปเลยนะคะแครอทกับแอปเปิลเนี่ยเราคนให้สลบเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะทำแล้วอร่อยมากเลยเพื่อสุขภาพจริงๆเลยเมนูนี้คนพบโดยบังเอิญนะคะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเราก็ทำตามสูตรนู่นนี่นั่นนั้นก็อร่อยของเราอีกแบบนึงแต่พอมาอยู่ที่นี่เอาผลไม้มาทำเลยก็อร่อยในแบบของเขาอีกนะในแบบของผลไม้เริ่มสุกแล้วไข่เลยนะคะตัวพระเอกของเราดูค่ะเมนูนี้มีทุกอย่างเลยนะเพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะคะเมนูนี้มีทุกอย่างเลยข้าวเลยนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเพราะเรามีผักมีอะไรทุกอย่างเยอะแล้วนะเติมเนยได้เลยนะคะเนยเข้าผัดข้าวแล้วเข้ากันดีมากๆเลยอร่อยมากน้ำมันหอยลงไปเลยน้ำตาลที่เราเตรียมนิดหน่อยลงไปเลยสีขาวไปเลยผงปรุงนิดหน่อยลงไปเลยคนให้เข้ากันนี่นะคะเราหน่อครบ5หมู่จริงๆเลยนะมีทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในนี้เสร็จกลับเลยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอร่อยมากๆเลยจานนี้มาตักใส่จานกันเลยนะคะจัดจานเลยเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดที่อร่อยมากๆเลยนะคะไปทำทานกันนะคะข้าวผัดผลไม้ข้าวผัดแอปเปิ้ลนะคะครบ5หมู่อยู่ในนี้เลยนะมาไปทำทานกันเลย